สวัสดีครับผมไมค์เมนเน็ตนะครับวันนี้เรากลับมากับการทดสอบสายตาของคุณนะครับซึ่งผมเคยทำประมาณสัก2หรือ3รอบไปแล้วและวันนี้ตามที่แฟนคลับขอมาหลายคนเยอะมากเราก็จัดให้เลยนะครับแต่ก็ผมขอบอกสิ่งหนึ่งไปก่อนตอนนี้เราเกือบจะถึง7ล้าน subscribe 7ล้าน subscribe 7ล้าน subscribe นะครับคนที่ติดตามช่อง Mind Minute ใน YouTube เพราะฉะนั้นถ้าก็ว่านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูหรือนี่คือครั้งที่10ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันสมควรที่จะกดติดตามก็กดติดตามเลยนะครับอู้แล้วเป็นยังไงบ้างผมเริ่มยาวแล้วนะครับรอมั้ยโอเควิธีที่เราจะทดสอบวันนี้นะครับคือมันจะมีหลายขั้นตอนมันจะเริ่มง่ายและมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งแบบ5ถึง6อันสุดท้ายโคตรยากถ้าก็ว่าคุณทำได้ถือว่าคุณโคตรเก่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับหาแพนด้านะครับโอเคผมชอบเรื่องนี้ทีละอันเรามี15วิเอ้ยเวลามันเริ่มแล้วโอเคเวลาที่ผมจะหาภาพผมจะเริ่มจากข้างบนแล้วก็ลายไปดูทุกแถวแทนที่จะมองไปซ้ำซ้อนอ่ะเจอแล้วโอเคเฉลยอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับอู้ได้อยู่ต่อไป Who is not blinking รูปไหนไม่ได้กระพริบตาเจอแล้วไอ้ไม่ใช่มันกระพริบตาอันที่ผมคิดเจอแล้วคิดว่าแถวที่2อันที่2มั้ยอ่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็คิดว่าอันขวามันถูกก็เสียไปประมาณ5วิและก็มันกระพริบตาคนถูกมั้ยที่บ้านหาอีรองเท้าขวาทางหมดน่าจะซ้ายเอ้ยตายที่ขวาเหรอซ้ายสายสายให้ตายอู้นี่ยาก no ผมหาไม่เจอมันอยู่ที่ไหนโอ้ผมหาไม่เจอไม่ทันแล้วคนอะไรที่บ้านทันไหมแสงอันต่อไปหาสไปเดอร์แมนโกรธนะเริ่มสไปเดอร์แมนที่ตามันกระพริบโอ้อันนี้ไม่รู้ผมเก่งหรือผมโชคดีแต่ผมเจอเร็วมากเดี๋ยวเราเหลือ5วิ4 3 2 1ถูกไหมอยู่ข้างล่างนะครับอู้อันนี้ก็ยากดีนะก็ยากดีนะรอบนี้ดาวกี่อันมาได้กระพริบ1 2 3 go กี่อันมาได้กระพริบนะโอเคก็เวลาหมดเดี๋ยวผมจะลองพูดผมได้4คุณได้เท่าไหร่เฉลย7อ่านโอ้ผมนึกว่ามันกระพริบบ้าง4ใน7อู้ถือว่าสายตาผมไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูภาพต่อไปสำหรับรอบนี้เราต้องดูว่าโลกไหนกำลังหมุนเร็วที่สุดก็มันจะมีหลายอ่านที่กำลังหมุนอันไหนเร็วสุดโอ้นั่นช้าผมคิดว่าผมรู้นะเออให้ตายผมไม่แน่ใจแล้วผมจะเอาแถวหนึ่งตรงกลางถูกไหมผมผิดอีกแล้วอู้นี่แบบทดสอบยากมากจริงๆอู้15วิมันไม่พอผมรู้สึกว่าถ้าเราเอา30วิผมคงจับไม่ทันเลยเหมือนกันแต่ก็สู้ก่อนเราไปต่อและเอาภาพที่ยากขึ้นนะครับผมมีภาพลวงตาที่โคตรเท่นะครับไม่ใช่หาอะไรในภาพแต่ปุ่มใต้คลิปนี้ที่สีแดงนะครับมีใครเห็นไหมถ้าคิดว่าคุณกดปุ่มนั้นมันจะกลายเป็นสีขาวและพอมันสีขาวถ้าคุณกดกระดิ่งก็มันจะมี2เส้นข้างๆขึ้นมาด้วยมันโคตรเท่ไม่เชื่อเหรอเข้าไปกดสิโอ้โหอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เน็ตมาเรามาทดสอบแล้วกันโอ้สีชมพูเอ้ยผมเห็นอะไรมันคืออะไรอ๋อผมรู้4 3 2
หนึ่งมันคือหัวใจนะครับหัวใจนี่เองเฮ้ยก็ดีนะอาจจะเริ่มไม่ยากแต่มันจะยากขึ้นแน่นอนผมกลัวสำหรับตอนที่มันยากขึ้นอู้สีเขียวโอเคผมเห็นวงกลมมันคือรอยยิ้มไหมโอ้อันนี้ยากผมว่าน่าจะเป็นแบบอีรอยยิ้มแบบอีโมจินะเฉลยอ้อไม่ใช่รอยยิ้มมันเป็นคนที่เสียใจแต่ก็โอเคนะผมก็ดีใจที่ยังน้อยผมเห็นว่ามันเป็นหน้าแล้วคุณแหละที่บ้านเห็นไหมว่ามันเป็นหน้าไหมรอบนี้คือเลขให้บอกว่ามันคือเลขอะไรครับ1 2 3เฮ้ยผมคิดว่าผมเห็นเลข8โหให้ตายตัด8 8 8มั้ย8 8 8ผมไม่แน่ใจเฉลยคือ080อ้อไม่ถูกโหนี่ยากแสดงว่าสายตาผมไม่ดีเท่าไหร่มั้งอู้ภาพอีกแล้วโอ้มันคืออะไรผมรู้สึกว่าผมเห็นผมได้แล้วคนอะไรที่บ้านได้ไหมโอ้โหนี่ยากทำไมผมได้รอบนี้แต่รอบก่อนผมยากเฉลยคือลูก2ออกไปทางขวาผมถูกต้องนะครับรอบนี้เราต้องหาเตารีดนะครับมันเป็นรูปของไอรอนแมนเตารีดของไอรอนแมนก็กวนตีนดีนะIron Man Iron แปลว่าเตารีดในภาษาอังกฤษนะเริ่มอันนี้ใช้ผมไม่ถึง1วินาทีทำไมอันนี้มาที่หลังอันนี้ควรจะอยู่ตรงต้นคลิปเลยอันนี้ง่ายสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะยากแต่อันนี้ผมไม่ถึง1วิก็เห็นเลยหลายคนน่าจะเหมือนกันมั้งเฉลยแปะถูกต้องนะครับสุดยอดรอบนี้ใครไม่กระพริบตาอีกแล้วใครไม่กระพริบตาเฮ้ผมจะมองคนหนึ่งแบบ4วิแล้วก็เขาจะกระพริบตาอีคนไหนผมคิดว่าผมเจอข้างบนขวาไหม Yes ผมถูกต้องแล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่ใช่เลขนะครับแต่มันเป็นภาพพร้อมไหมครับมาเฮ้ยผมคิดว่าผมรู้นะผมเห็นวงกลมอีกแล้วครั้งที่แล้วคือหน้าเสียใจนี่คือหน้าอะไรไม่ใช่ยิ้มมันไม่ใช่ยิ้มมันไม่ใช่เสียใจมันคืออะไรเฉลยอ้าวมันคืออะไรนั่นคือรอยยิ้มไหมรอยตรงหรือมันคือพิษอะไรก็ไม่รู้รอบนี้ต้องหาเลขให้ได้รอบนี้ต้องบอกผมว่ามันคือเลขอะไรครับเลขอะไรบ้างผมเห็นเลข6ถ้าถอยมา6 9 5ผมเอา6 9 5ละกันเฉลยผมเกือบมันคือ6 9 6ไม่ใช่6 9 5เฮ้ยสำหรับผมนะผมนับว่าผ่านผมขาดแค่จุดเดียวอีกแล้วหายตายผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมเห็นแต่สีโอ้เว้ยมันจะเบิดก่อนนิดนึงผมเห็นวงกลมอันนี้น่าจะเป็นหน้าอีกแล้วแต่ข้างในผมมองไม่เห็นเลยมันคืออะไรถ้าผมถอยไปมันช่วยไหมไม่ช่วยเฉลยคือรอยยิ้มรอบนี้เป็นรอยยิ้มไอ้โหยากมากสายตาผมแบบไม่ไหวจงหาเตารีดอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่รูปของไอรอนแมนบูมได้แล้วมีใครเจอไหมก็อันนี้ก็เฉยเฉยไม่ยากทำไมอะไรเรื่องเตารีดผมเก่งจังผมรีดเสื้อผ้าตัวเองนะเมียไม่ได้รีดให้ อะตรงนี้นะโอเครอบนี้เราต้องหาคำว่า badger นะครับตัวสะกดในภาษาอังกฤษพร้อมไหม15วินาทีสู้ๆนะครับโอเคหาตัว B ไปก่อนโอ้มีสัตว์ชนิดอื่นด้วยคโยดี
ผมเจอแล้ว BADGER กับหลังนะครับเฉลยตรงนี้นะจ้าถูกไหมอูมันยากไหมตอนที่เราเอาคำภาษาอังกฤษยากไหมจงบอกเลขในภาพนี้นะครับ1 2 3โอ้อันนี้โอเคผมคิดว่าผมรู้นะตอนนี้มันเหลือ5วิเดี๋ยววินาทีสุดท้ายผมจะบอกผมได้338 338ละกัน338 338 yes ผมได้ว้าวสายตาแบบเหนื่อยจริงๆมาอันสุดท้ายนะครับรอบนี้คือต้องหาคำในภาพนี้เขาว่ามันมี3อันจันอาจจะเป็นแบบไม่รู้มีอะไร3 red red มั้งสีแดงก็ภาษาอังกฤษมันจะยากขึ้นไปอีกสำหรับคนไทยนะสู้ๆมา1 2 3เริ่มคำอะไรของมันผมมองไม่เห็นเลยมีใครเห็นไหมตาของผมแยกแยะสีไม่ได้เลยอาจจะมีตัว T มั้งอันสุดท้ายตัว T แล้วมันมีอะไรบ้างเฉลย EAT โอ้ก็แสดงว่าผมถูกเรื่องตัว T แต่ E กับ A ผมมองไม่เห็นแล้วนี่แหละที่บ้านเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้ถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง My Minute เราเกือบจะถึงเมื่อกี้จะพูดว่าเราเกือบจะถึง10ล้าน subscribe เราเกือบจะถึง7ล้าน subscribe อีกไม่นานเราน่าจะถึง10ล้านนะก็เจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ